ไฮไลท์ที่สำคัญวันนี้ผมเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากเสียงที่คุณจะได้ยินจากตรงนี้ก็คือเสียงระฆังแต่เป็นระฆังที่พิเศษมากแล้วก็หาชมยากจริงๆเขาเรียกว่าระฆังกาลิยองป้ารู้สึกไหมว่ากลางคืนมีเสน่ห์บางอย่างที่วันนั้นเรามาเดินกลางวันแบบรู้สึกไม่เจ๋งเท่านี้สวยมากนี่คือร้านที่ทำขนมฝรั่งกันรู้สึกมันอยู่เมืองนอกนะใช่ใช่มองเข้าไปในกระจกแล้วเห็นการตกแต่งคนที่เขาอยู่เขาตกแต่งอันนี้คือวิถีชีวิตจริงๆของที่นี่ใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลับแลครับผมจะพาคุณเนี่ยไปที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะครับก็เดินเนี่ยลัดเลาะทางเชื่อมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไปถึงชุมชนแห่งหนึ่งที่คุณคุ้นหูกันดีนะฮะกุดีจีนเวลาเรานึกถึงชุมชนนี้เราจะนึกถึงขนมฝรั่งใช่ไหมฮะแต่ผมบอกว่านอกเหนือจากความอร่อยหอมหวานของขนมฝรั่งแล้วเนี่ยมันยังมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาอีกที่หนึ่งนะครับโด่งดังสวยงามคุณคงรู้จักโบสถ์สังตะครูดีใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีอะไรดีมากกว่านั้นฮะถึงแล้วครับโบสถ์สังตะครูดครับที่เราเห็นข้างหลังผมเนี่ยก็คือเป็นโบสถ์สังตะครูดที่ไม่ใช่โบสถ์หลังแรกนะครับโบสถ์หลังนี้ก็คือสร้างขึ้นมาทดแทนโบสถ์หลังเดิมนะครับในช่วงรัชกาลที่6ก็จะผสมผสานด้วยศิลปะ2ยุค2สมัยนะฮะก็คือเรเนซองส์กับนีโอคลาสสิกแต่ผมก็ไม่ได้พาคุณมาชมความงดงามของโบสถ์อย่างเดียวไฮไลท์ที่สำคัญวันนี้ผมเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากยิ่งในเฉพาะปัจจุบันยิ่งในเมืองไทยแล้วหาดูได้ยากถ้ากล้องคุณเห็นตรงนี่ตรงไหนนะช่องหน้าต่างที่เป็นรูปดอกไม้เนี่ยเห็นไหมช่องนี้นะครับมันทำหน้าที่เป็นเหมือนลำโพงฮะลำโพงกระจายเสียงออกไปแต่เสียงที่คุณจะได้ยินจากตรงนี้ก็คือเสียงระฆังฮะแต่เป็นระฆังที่พิเศษมากแล้วก็หาชมยากจริงๆเขาเรียกว่าระฆังกาลิยองครับระฆังกาลิยองเนี่ยนะฮะมันเกิดมาตั้งแต่สมัยที่เมื่อสร้างวัดโบสถ์หลังที่3เนี่ยนะครับผมเกิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับนะครับแล้วก็พอผมเริ่มโตจำได้ว่ามีพระเรียมเนี่ยเขาเป็นทหารเรือรับราชการทหารเรือในสมัยนั้นเขาจะเป็นคนตีระฆังคนแรกนะฮะต่อจากพระเรียมก็เป็นรุ่นลูกชายพระเรียมนี่เขาจะมี2คนที่เขาตีระฆังเพลงได้นะครับแล้วก็สมัยนั้นผมก็เริ่มจะโตขึ้นมาหน่อยครับก็สนใจก็จะติดตามลูกชายเขาขึ้นมาดูวิธีการตีนั่นแหละครับทำให้ผมก็เลยก็คือศึกษาจากตรงนั้นครูพักรักจำบ้างถามเขาบ้างอะไรบ้างครับครับจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเท่ากับลุงก๋อยเนี่ยเป็นคนตีระฆังลำดับที่ประมาณเท่าไหร่ได้แล้วครับก็ถ้าจะเอาเป็นทางการจริงๆก็คงจะลำดับที่3นี่แหละครับจากพระเลี่ยมแล้วก็มาลูกชายเขาแล้วจากนั้นผมก็รับหน้าที่ต่อเลยคุณลุงครับแล้วถ้าคุณลุงเลิกตีแล้วเนี่ยยังจะมีคนที่สามารถตีระฆังกาลิยองได้อยู่หรือเปล่าครับตอนนี้นะฮะก็มีเด็กที่เป็นลูกของคนทำงานในวัดเนี่ยนะครับอันนั้นแต่เขายังค่อนข้างจะเด็กหน่อยครับผมเขายังไม่ค่อยกล้าขึ้นไปตีแต่เขาก็พอจะตีได้โอเคแล้วคังกาลิยองจะตีก็ต่อเมื่อวันไหนครับเฉพาะโอกาสพิเศษทุกอย่างหมดอย่างถ้ามีรายการฉลองเกี่ยวกับในหลวงก็จะตีแล้วก็โอกาสทางศาสนาโอกาสฉลองพิเศษนะซึ่งในรอบปีนี้ก็จะมีโอกาสฉลองพิเศษอยู่หลายครั้ง 5-6 ครั้งเนี่ยนะครับก็จะตีใช้ระฆังกาลิยองเรากำลังจะขึ้นไปเตรียมตัวตีระฆังกับคุณลุงก๋อยนะฮะของให้ก่อนไหมครับโอ้ลุงก๋อยสบายมากนะไม่เป็นไรครับผมตามขึ้นไปเลยนะฮะ
ว้าวโอ้สวยมากตรงนี้คือตรงนี้คือแป้นที่ดั้งเดิมเลยป่ะลุงไม่ใช่ฮะตัวแป้นกดนี่ก็ตั้งแต่แรกเริ่มที่เขาทำมาครับก็เป็นแบบนี้คือเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยฮะครับใช่แล้วตัวที่อยู่ข้างล่างนี่คือลุงจำลองมาอันนั้นจำลองมาอันนี้คือลุงทำเองป่ะฮะหลานเขาเป็นคนทำอุ้ยเจ๋งมากเลยคือคล้ายใกล้เคียงกับของจริงมากนะคือทำแป้นให้เหมือนกันแล้วตอนนี้คือสลิงทุกเส้นเนี่ยก็จะถูกโยงโยงไปที่เข้ากับระฆังต่างๆใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือต้องใช้แรงกดเยอะพอสมควรใช่ไหมฮะก็ต้องแรงหน่อยเพราะว่ามันเพราะมันหนักมันหนักมันหนักไอ้ค้อนที่แขวนหนักกว่าไอ้ตัวข้างล่างตัวข้างล่างก็ใช้แรงเลยนะนี่คือแรงกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นก็คือเสียงมันจะก้องก้องกังวานนิดนึงข้างในนี่เสียงจะก้องกังวานใช่แล้วมันก็จะแบบผลักให้เสียงออกไปตามช่องลมก็คือทั่วบริเวณกุฎีจีนก็จะได้ยินเสียงระฆังกะริยองนะครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟใช่ไหมครับลุงครับก็กำลังจะทำพิธีการตีระฆังกะริยองทั้งหมดวันนี้อยู่3รอบด้วยกันครับ3รอบเนาะคือจะตีตอน6โมงนี่เป็นประจำเวลา6โมงประจำเวลาทุกวันอยู่แล้วครับแต่จะบรรเลงเป็นระฆังกะริยองเป็นเพลงเป็นเพลงแล้วก็จากนั้นทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่ง2ทุ่มนี่จะเป็นระฆังเตรียมเข้าวัดผมนัดแขกพิเศษของเรามาด้วยครับเป็นบก.รุ่นใหญ่ของบ้านสวนครับพี่เจครับเฮ้ยสวัสดีพี่โอ้สวัสดีเป็นไงพี่ข้างล่างเสียงเป็นไงบ้างข้างล่างเสียงดีมากมาไม่ทันนัดขึ้นไปฟังด้วยข้างบนโอ้ข้างบนนี่เรียกได้ว่าบรรยากาศเสียงดังมากนั่นสิฟังแต่ว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหมันซาบซึ้งเหมือนกันนะมันเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะพี่ใช่จริงๆแล้วไม่ทุกโบสถ์ที่มีอย่างนี้นะครับผมคือกะริยองอ่ะคือชุดระฆังน้อยที่ตั้งโน้ตไว้ครับไม่ใช่ทุกโบสถ์ที่จะเล่นเป็นโน้ตได้ใช่ไหมเนี่ยคนหาเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะนะครับจริงๆแล้วหาฟังได้ยากมากแล้วเขาเล่นแบบนี้แค่ปีละประมาณหนสองหนแค่นั้นเองบางปีไม่เล่นด้วยพี่ใช่บางปีไม่เล่นเลยใช่ไหมใช่ครับปกติหกโมงฟังเป็นชุดหนึ่งกี่เพลงนะบาสประมาณ3เพลงครับพี่สามเพลงเดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งโบสถ์จะเปิดก็จะมีอีกชุดหนึ่งแล้วก็เป็นเพลงที่ผมรอฟังเลยSilent Night เพลงที่สองครับถูกต้องอยากให้ฟังไปด้วยกันพี่ควรจะไปยืนฟังข้างในแล้วอยู่ข้างนอกดีผมว่าถ้าพี่เจอยากสัมผัสกับบรรยากาศของประวัติศาสตร์เนี่ยข้างบนพี่โอ้โหงั้นเดี๋ยวรอทุ่มหนึ่งพาผมขึ้นไปทีได้ครับแต่ว่าตอนนี้เรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงเราไปสำรวจผลงานการแขวนไฟประดับ ในชุมชนกันจีนเมื่อวันที่20ดีกว่าใช่ไหมตามมาดีกว่าครับหน้าตาเป็นไงบ้างก็ไม่รู้คุณบาสได้บอกผู้ชมหรือยังว่าเราเคยมาถ่ายบ้านหลังนี้แล้วเรามาถ่ายตอนปี53ก่อนน้ำท่วมตอนนั้นเรามีคอนเซ็ปต์เล่มนึงทำเรื่องวัฒนธรรมหลอมรวมที่คนไม่รู้อยู่ในกรุงเทพเนี่ยอย่างชุมชนนี้อย่างที่บาสน่าจะเล่าให้ผู้ชมฟังแล้วมีทั้งวัดศาลเจ้ามัสยิดโบสถ์มัสยิดโอ้โหเพียบเลยในชุมชนที่จริงๆแล้วอยู่แค่ประมาณ1ตารางกิโลเมตรมั้งผมว่าระยะไม่เกิน2กิโลอยู่แถวนี้หมดเลยแต่เสน่ห์ของที่นี่คือครับ
เสียงมอเตอร์ไซค์นะเสน่ห์ของที่นี่คือทางแคบๆเหมือนชุมชนเก่าโบราณใช่ๆๆหาไม่ได้แล้วใช่ใช่มั้ยครับดูอบอุ่นมากพี่นี่คือผลงานของพวกเราพี่เมื่อวันนั้นนั่งอยู่ตรงนี้เลยอันนี้บก.บ้านและสวนเป็นคนติดเองกับมือนะคุณก็ช่วยกับผมนะโอ้นี่คือภูมิใจภูมิใจกว่าเซตอัพงานแฟร์เฮ้ยภูมิใจกว่าเซตอัพงานแฟร์งานแฟร์เนี่ยนะไฟสักดวงยังไม่เคยชุบลูกน้องติดเลยโอ้วันนั้นมางงเลยนี่เลยเส้นนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้บริเวณนี้เลยนะฮะยอดมันสวยสวยจริงๆพี่น่ารักจริงๆไม่ต้องรอเทศกาลคริสต์มาสชุมชนกระดีจีนเป็นชุมชนที่จริงๆแล้วมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะเพราะว่าเขารู้ว่าเขามีเสน่ห์มีเรื่องดีๆจะเล่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอาหารครับมาเที่ยวได้ตลอดเนาะแต่ตอนนี้ก็มีเรื่องโควิดก็ต้องเคารพกฎกติกาของการมาเที่ยวแบบนี้ไม่ผมไม่เคยเดินตอนคืนเลยพี่ไอ้นี่ผมก็ไม่เคยเดินมันอ้าวใช่ว่าใส่ได้อ้าวผมลิขิตครับผมเจอคู่รักผมว่ามันเป็นผมลิขิตเมียผมมาเดินอะไรแถวนี้อันนี้คือบังเอิญจริงๆเดี๋ยวก่อนบังเอิญมาเธอได้อะไรมาสอยดาวได้อะไรต่างคนต่างเดินโอ้โหวันนี้ถือเป็นวันดีเราได้องุ่นเอ้ยไม่ใช่วันนี้เราได้น้ำมันพืชเราห้ามพูดยี่ห้อเพราะไม่ได้เข้านะฮะโอ้โหเขาใส่โชคดีจริงๆเลยแต่น้ำมันพืชกำลังต้องการพอดีทำท่าเป็นใส่จริงๆไม่มีกระเป๋านะใส่ดาวเงินเข้าวัดเข้าวัดซานตาครูสใช่ไหมโอ้ตรงนั้นทะลุกันได้ใช่ไหมฮะทะลุไปได้ทะลุได้แต่ว่าคุณฝ้ายตรงนี้มีร้านอาหารโปรตุเกสไปพิพิธภัณฑ์ไปพิพิธภัณฑ์หรือร้านกาแฟได้แล้วเดี๋ยวปิดกองแล้วเดี๋ยวมาหาโอ้เจอเมียได้ไงไม่รู้บาร์รู้สึกไหมว่ากลางคืนมีเสน่ห์บางอย่างที่วันนั้นเรามาเดินกลางวันเราแบบเลยรู้สึกไม่เจ๋งเท่านี้สวยมากนี่คือร้านที่ทำขนมฝรั่งกันรู้สึกมันอยู่เมืองนอกนะมองเข้าไปในกระจกแล้วเห็นการตกแต่งคนที่เขาอยู่เขาตกแต่งอันนี้คือวิถีชีวิตจริงๆของที่นี่ใช่หลังนี้คือบ้านลุงก๋อยนะครับว้าวที่ประดับไฟมาตอนหนึ่งคืนแล้วให้พี่เจดูเครื่องซ้อมไหมครับเอออยู่ไหนอันนี้เหรอนี่พี่ไหนเดี๋ยวก่อนนี่อะไรนะอันนี้คือเครื่องซ้อมที่เอาไว้ซ้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นได้จริงเหรอเล่นได้จริงพี่ได้จริงโอ้โหเฮ้ยผมว่าคนตีระฆังการยองต้องพี่ละไอ้ดูลุงนี่หว่าได้บ้านอยู่ฟรีป่ะได้เลยได้เลยคนเริ่มมาแล้วมาแล้วนะครับคนน่าจะมาประมาณทุ่มหนึ่งสำหรับค่ำคืนนี้นะครับรับแรง EP ที่4ก็จะขอลาไปก่อนนะฮะแต่ขอลาด้วยทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆเพลงเพราะๆศาสนาเป็นเรื่องสวยงามนะครับก็แม้ว่าคุณจะมาจากความเชื่อแบบไหนทุกศาสนาเปิดแขนต้อนรับอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ขอให้มีความสุขเหมือนพวกเราสองคนนะครับในช่วงเทศกาลแบบนี้ Merry Christmas สวัสดีปีใหม่ครับครับผมThank you.
ว้าว